โอเคก่อ okay, นื่นนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูราคาตลาดคริปโตในณขณะนี้กนะันก่อนนะฮะก็ถือว่าหลายตัวเขียวฟินขึ้นมาในช่วงนี้นะครับนะก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าพี่ใหญ่บิตคอยพั้มไปลงซะอย่างนั้นนะฮะอย่างเงี้ยน้องเล็กๆต่างๆต,ต่อให้เป็นโปรเจกต์ดีโปรเจกต์ Project ไม่ดีถ้าพี่ใหญ่ไปหรือว่าพี่ใหญ่บิตคอยไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีโน้มจะไปอยู่แล้วเพื่อนๆนะมันเป็นเรื่องปกติที่ทําให้เราได้เห็นกันมาอยู่แล้วนะครับโปรเจกต์เล็กโปรเจกต์น้อยดีไม่ดียังไงมันพั้มอยู่แล้วนั 400เพื่อนๆนะหรือว่ามายืนอยู่ที่30,000ได้แล้วในณขณะนี้นะครับก็ถือว่าเขียวฟินอย่างกระทุ่งลาเวนเดอร์ในตอนนี้นะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะพั้มขึ้นไปแรงกว่าเอาคอยหลายๆตัวเสียอีกในณขณะนี้นะครับนะถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเหรียญบิตคอยโอ้โหมันใหญ่มากแล้วมันจะขึ้นได้แรงหรออะไรแบบนี้นะฮะในยุคที่เป็นแบงก์มาร์เก็ตหรือว่ายุคที่ความไม่แน่นอะนค่อนข้างสูงเนี่ยหลายๆคนก็ไม่อยากที่จะไปถือเอาคอยเนาะไปถือบิตคอยสบายใจกว่านะครับก็อย่างที่เห็นบิตคอยไม่ได้ว่าจะขึ้นน้อย ในนักขณะช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเราดูนะ a ย t ท d เดนนะครับเพืเ่อนแต,แต่ช่วงต้นปีในบิตคอยขึ้นมา80%อ t เธอเรียม57% n ัสแดก32% S&P 500 15%จะสังเกตว่า i ิ c o อ n ที่มาเกตแคปใหญ่กว่าอีเธอรีเนี่ยก็ยังโตแรงกว่าอยู่ดีถูกต้องไหมฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นผู้นำแล้วกันเนาะอารมณ์แบบเราซื้อหุ้นผู้นำมานะยังไงมันก็ขึ้นไปค่อนข้างแรงส่วนช่วงนี้ก็เห็นลหลายๆคนค่อนข้างคึกคักนะฮะเหมือนอารมณ์แบบใน คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะเตรียมพร้อมนะฮะในการที่จะกระโดดโยงเข้าไปในเอาคอยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆมองกันยังไงสำหรับตลาดคริปตในช่วงนี้พร้อมกันแล้วหรือยังก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูราคาบิตคอยกันบ้างในณขณะนี้นะครับก็ถือว่าฟินๆนะอย่างที่เห็นกันนะครับก็เลียวว่ามีเทเนกับตัวมาตั้งแต่ตอนวันที่16แล้วนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปในวันที่17นะว่าบิตคอยไม่เทเลนกับตัวแล้วนะอย่างไรต้องจับตานะครับเพราะว่าไอที่ผมใช้กกันได้็คือ วิเขียวเดย์ Day แดงก็หาจังหวะหรือว่าหาจังหวะตอนที่เดย์มันแดงหรือว่า m อ c d ซเดเนี่ยมันต่ำส่นนั่นแหละนะครับแต่ m a c d w e e k มันต้องเหนือส่นนะเพราะว่าเราต้องการให้ท r a ฟ e w e e k เนี่ยที่เป็นท f เฟ m มใหญ่กว่าแล้วมันมีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งกว่าเดย์เนี่ยให้มันดึงเดย์ขึ้นไปนั่นแหละนะครับก็มาเลยก็ตามที่ Week มันเขียวหาจังหวะตอนที่เดย์มันย่อหรือว่ามันแดงนั่นแหละนะครับนะก็อารมณ์แบบตอนช่วงที่เดย์มันแดงคนออกจากตลาดค่อนข้างเยอะราคาลงมาเรื่อยๆไซเวดาวน์ลงไปเรื่อย ตอนนั้นแหละเราจะหาจังหวะน,นะครับนาะก็ถือว่ามันหลอกเรามาครั้งหนึ่งเพื่อนๆนะถ้าใครจัมาได้นะครับในช่วงวันที่24บเดือนที่ผ่านมานะฮะตูม้มซัดไปตรงนี้เรียบร้อยเลยเพื่อนๆนะเพราะว่ามันลงมาทําโรใหม่เราก็ต้องออกเนาะมันทําอะไรไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้อยู่แล้วถูกต้องไหมซึ่งรอบนี้ มันไม่หลอกเพื่อนๆนะซึ่งครั้งที่แล้วก็ได้พูดถึงกันไปว่ารอบนี้มันก็อาจจะไม่หลอกนะครับเพราะว่ามาหลอกไปลวรอบหนึ่งอารมณ์เหมือนแบบสมมติถ้าช์จมาหลอกเราได้หนึ่งรอบปุ๊บโอเครอบ2มันอาจจะหลอกนะแต่รอบ3มันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะไม่หลอกอะไรแบบนี้นะหรือว่ามันคงจะไม่หลอกซ้ําๆกันเป็นติดต่อกันเป็นสิบๆครั้งละมั้งนะครับนะเพื่อนๆนะแต่ก็ไม่แน่ถูกต้องไหมแต่ก็ถือว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือทําตามระบบทําตามเซตอัพ หรือว่าวิกมันเป็น m อ็มเอสยู่เหนือูเนี่ยหรือว่ามันเป็นแบรนด์สีเขียวแบบนี้นะครับนะแล้วก็เดย์แดงเดย์แดงก็ Day ang, คือนี้แค่นั้นเองนะครับนะแล้วก็ซื้อเข้าไปมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนก็ซื้อได้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ว่าจะ,ะซับซ้อนอะไรมากมายนักนะครับซึ่งถ้าเราดูนะฮะถ้าเราย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันแหละก็ตามที่วิเขียวดแดงแล้วก็มกที่จะมีจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อนั่นแหละนะครับมันก็เป็นของมันแบบนี้เนาะ เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเซตอัพละกันที่แบบง่ายๆเนาะแล้วก็สามารถจะทำงันได้แต่ถามว่ามันง่ายแบบนี้เอาข้อจริงเนี่ยมันง่ายไหมผมว่ามันก็คงไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะเพื่อนๆน,นะกว่าจะได้ซื้อทีหนึ่งต้องรอไปประมาณสัก 40วันเพื่อ,อ,อนๆ interpret. 40วันนะฮะก็ถือว่าเป็นสินที่หลายๆคนรอกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนๆนะทุกคนอยากรวยเร็วนะไม่มีคนอยากรวยชา้าก็เลยทํากันไม่ได้นั่นเองนะครับ ì, ทีนี้ <ๆ S 2> จะเราไปดูด้ทางชาร์ตลายเดือนกันบ้างนะครับเพื่อนๆในขณะน,นี้ชาร์ตมันตอนนี้ฟลิปเพื่อนๆแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะมันยังไม่ปิดเส้นเดือนถูกต้องไหมซึ่งถ้าราคามันยังยืนอยู่เหนมหมือส0,000ได้เนี่ยโอเคเส้นเดือนนี้น่าจะปิดเขียวหรือว่าทําการบีบ หรือว่าฟลิปเลยในณะขณานี้สรับ MACD มันนะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้า MACD มันได้เมื่อไหร่เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าเราดูต่อปี2019ันสิบครอสปุ๊บก็เกิดความคึกคักถูกต้องไหมฮะแต่ก็โอเคเจอโควิดไปก่อนเนาะพอโควิดปุ๊บอ่าลงมาปึ้งลงมานะครับลงมาปุ๊บครอสอีกรอบหนึ่งครอสอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทุนนมูนขึ้นไปเลยนะครับนะทุนนมันขึ้นไปในช่วงณะนขนาดนั้นนะซึ่งถ้าเราดูเมื่อไหร่ตามที่ MACD มันครอสขึ้นมาได้เมื่อไห่ก ยิ้มได้เพืเ่อนๆนะเพราะว่าบ t c ค i n เนี่ยโอ้โหถ้าเราดูนะฮะตอนปี2015ครอสขึ้นมาปุ๊บราคาพัมขึ้นไปเลยนะฮะก็ต้องรอดูว่ารอบนี้มันครอสขึ้นไปมันจะดนหลอกเหมือนตอนปี2019หรือเปล่าที่มีบ a c ซ s วอรมีในเรื่องของโควิดแล้วก็สงครามนะครับสิ่งรอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีบัก k s วอรอะไรหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่รู้สิเพื่อนๆมองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันมาได้นะแต่เท่นนั้น ถามว่าเราจะรู้ไหมเราก็ไม่รู้อยู่ดีูกต้องไหมครับทุกอย่างเป็นการคาดเดาเนาะก็ถือว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วกันถ้าเอเมซดีมันมันครอสขึ้นมาเนี่ยหรือว่ามันบีบตัวจริงมันบีบตั้งตแ,ตแต่ช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาแล้วเนาะจริงๆถ้าใครจะใช้หลักการในการแบบถ้าเอเมซดีมันเราค่อยๆเก็บเนี่ยยังไงมันต้องเก็บมาตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมาแล้วนะฮะก็ถือว่าครั้งนี้มันบีบจนมันตัดแล้วเพื่อนๆในณขณะน,นี้ก็ยังไงเราดูกันต่อไปแล้วกันว่ามันมันตัด เดจะเป็นยังไงนะครับประกอบกับในนักขณะนี้นะครับ m อ็ MC d Day ก็อยู่เหนือศูนย์เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนะอยู่เหนือศูนย์เรียบร้อยแล้วใน,นขณะนี้นะครับก็ CDC A อจันโซนนั่นแหละนะอยู่เหนือศูนย์ตอนนี้ถ้าเราดูนะมันมีสัญญาณตัวเขียวขึ้นมาตรงนี้แล้วถูกต้องไหมหรือว่าซื้อตอนเขียวขายตอนแดงนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่า MCD d ตอนนี้อยู่เหนือศูนย์หรือว่า CDC A ซอจันโซนตอนนี้อยู่เหนือศูนย์ก็แจ้งข่าวเอาไว้ให้กับเพื่อน เอาไว้ด้วยละกันนะครับแต่ถ้าใครติดตามกันมาก็จะพอรู้อยู่นะว่าผมก็จะเข้าตอนที่เอ d มดีมันแดงนั่นแหละนะครับแต่หาจังหวะที่มันดีแล้วก็จังหวะที่มันมีเทเียนกับตัวแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็จะได้ในจุดที่มันค่อนข้างสวยงามนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะขายต้นไหนพี่เข้มนะฮะก็ขายตอนที่มันเปลี่ยนจากเขียวหรือเอเมอดีอยู่เหนือศูนย์เนี่ยจนมันต่ํากว่าศูนย์อีกครั้งหนึ่งเราค่อยขายนะครับนะเราก็ขายปุ๊บถ้ามันต่ำกว่าศูนย์ต้องไหมขายปุ๊บแล้วก็รอให้้้มมมัันลลงงาาแววกกหหจรซือใ รล้ว่าตอนที่มันย่อเสร็จแล้วนั่นแหละนะครับนะกากกถือว่าตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพื่อนๆนะซื้อไปแล้วนะฮะก็ปล่อยมันไป ลันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมแปะเอาไว้ตรงแถบคังความรู้ใต้คลิปวิดีโอนะครับยังไงเข้าไปลองดูกันได้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารนิดนึงเพื่อนๆก็ล่าสุดทางเวลคารีนะครับอีกหนึ่งเจ้ายักษ์ใหญ่เหมือนกันนะแต่ก็โอเคไม่ได้ใหญ่เท่าทีเด็ดชโนลแฟลนแนสอย่างแบครอคหรอกนะครับนะก็ถือว่าล่าสุดยื่นในการขอ ETF เพิ่มเติมอีกหนึ่งเจ้าใน,น,าในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Backlog Ceitadel Inverse Wis Fiity Tree มากันเพียบนะฮะล่าสุดก็มีทางเว r k ครมาแล้วในนักขณะนี้นะครับนะก็ถือวัสดาบันต่างๆเข้ามารัวในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งสวนกระแสกับก่อนหน้านี้ที่ทางกรตอตสารัตได้ทำการยื่นฟ้องไบแน e แล้วก็ทางคอยเบนนะฮะหลังจากน,นั้นปุ๊บ ก็มีการพัฒาขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามันสวนกระแสอยู่พอสมควรเม้แต่ก็ตามที่ข่าวร้ายมาลัวๆเนี่ยยังไงต้องหาจังหวนะเนาะหรือว่าแม้แต่ก็ตามที่เราเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยเราวังที่จะเป็นฝ่ายถูกก็เป็นไปได้นะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่สามารถที่จะทำเงินได้อยู่แล้วนะครับเ,เพื่อนๆมันเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะหรือว่าเรา คือเราไม่สามารถที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ได้เงินรวยไปกันได้หมดนะเพื่อนๆนะมันเป็นของมันอย่างงี้นะครับเพืเ่อนๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายนะแต่ก็ต้องทําความเข้าใจมันมันแหก็ตามที่คนส่วนใหญ่มองเห็นอะไรคนส่วนใหญ่มองว่ามันจะลงเนี่ยบางทีมันอาจจะท่สวนทางก็เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นสื่อกระแสหลักก่อนในนี้ที่เราได้ทำข่าวกันไปนะว่า อนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเลิกคริปโตแล้วหรือไม่นะครับนะตอนนั้นราคาบิตคอย n ์มาลงมาแบบ25ง0 0ืนใน,นักขณะนั้นนะหลังจากนั้นก็พุ่ขึ้นไปในนักขณะนี้เลยนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าไม่มีใครรู้หรอกนะว่านะเขาจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่รู้แน่ๆเนี่ยคืออย่าได้บอกนะฮะว่าการเป็นคนส่วนน้อยไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนะเพื่อนๆนะเพราะว่าคนส่วนน้อยจะสามารถทําเงินได้ในตลาด อยู่แล้วนะเพืเ่อนๆนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคนส่วนใหญ่เข้ามาในโลกคริปโตแล้วเมนสตรีมมีเดียพูดถึงคริปโตแล้วยังไก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยและกันนะเพืเ่อนๆนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนดูคริปโตด็อกเยอะๆแล้วเนี่ย อาจจะต้องพิจารณานะครับนะสำหรับผู้คนไหนนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้สามารถที่จะกดปุ่มจอยใต้คลิปเรื่อนี้หรือว่าจะดูเนื้อหาพิเศษต่างๆก็สามารถกดปุ่มจอยได้นะเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นนะครับแล้กวก็เป็นผู้คนไหนที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอย Bitcoin, ก็ลิงก์แปะเอาไว้ใต้คลิปเรื่อนี้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็เข้าไปสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้เพื่อที่จะซัพพอร์ตช่องนี้กันได้ ได้เลยนะครับนะก็ขอาวบุณนะครับที่รับชมกันจนจบเนาะแล้วก็เพื่อนๆพคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ p e n Chat นะครับยังไงเข้ามากันได้เลยนะแล้วก็ตอบคำถามกันเอาไว้ด้วยนะก่อนจะเข้านะครับผมจะมีคำถามสกรีนเอาไว้นะครับโอเคก็สล็อตเรเบิลดนนี่มีเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ